ามพลังประชารัฐคอนเน็กซ์ไอเดียวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เริ่มจากการเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับจนกระทั่งนำไปสู่การสร้างอาชีพและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนประชารัฐนะครับการนวดฝ่าเท้าเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาอำเภอโนนสะอาดจังหวัดขอนแก่นเลือกเรียนรู้เสริมทักษะนอกจากการเรียนรู้ทางด้านวิชาการเพราะมองว่าศาสตร์การนวดแผนไทยช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายรวมถึงบรรเทาอาการเจ็บปวดของร่างกายที่จะพัฒนาไปเป็นวิชาชีพช่วยหาเงินเล่าเรียนได้ช่วยให้คนในหมู่บ้านชุมชนและคนทั่วไปได้มีการผ่อนคลายแน่เนี่ยค่ะแต่คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคเบาหวานท้องผูกความดันไมเกรนค่ะการนวดฝ่าเท้าจะทำให้ได้เงินดีลงทุนน้อยและส่วนใหญ่คุณครูก็จะให้พาไปฝึกนวดที่อนามัยของเราเนี่ยแหละค่ะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยามีวิชาชีพให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่ไปขายหรือนำมาเข้าโครงการอาหารกลางวันของเด็กเล็กในโรงเรียนการปลูกผักสวนครัวที่จะนำมาบริโภคในชีวิตประจำวันรวมถึงการเล่นดนตรีที่มีทั้งดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านเพื่อให้ทุกคนสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตหลังจากที่เราเข้าร่วมประชารัฐเราจะมีในส่วนมาเติมเต็มก็คือด้านวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์วิชาชีพทางด้านดนตรีศิลปะตัวนี้จะมาช่วยเสริมแรงมาช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่นี่เป็นเด็กขาดโอกาสเป็นเด็กโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งโอกาสทางการศึกษาที่จะสู้กับเด็กในเมืองความพร้อมจะมีน้อยกว่าเมื่อเป็นประชารัฐเราจะมีส่วนเติมเต็มในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากทรูแล้วก็มีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็กเพิ่มมากขึ้นครับโครงการสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาเพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาการและเพิ่มทักษะทางอาชีพมีบริษัทบ้านปูเป็นสคูลพาร์ทเนอร์และเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างให้เด็กทุกคนมีความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโครงการสานพลังประชารัฐคอนเน็กต์อีดีรายงานความสามารถแบบนี้สามารถฝึกฝนกันได้ครับแล้วก็สามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพให้กับเด็กๆในอนาคตได้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสกูลพาร์ทเนอร์จากบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับที่ลงไปมอบกิจกรรมดีๆแล้วก็มอบสารต่อไปถึงอนาคตให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วยนี่คือ3พลังประชารัฐ Connect ED ครับ